วัยรุ่นคนนี้เขามาเวทีไมค์ทองคำด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้คนที่เขารักได้เห็นว่าเขานั้นทำได้ไปเป็นกำลังใจให้เขากันครับดีครับดีครับสวัสดีครับผมนะครับชื่อนายอภิรักษ์บัญชานะครับชื่อเล่นชื่อปอนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมุกดาหารครับฝ่าไปใส่อยู่ป่ะตื่นเต้นจักหน่อยครับตื่นเต้นเนาะครับใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวครูสิฝ่านะตอนนี้อายุ17ปีใช่ครับยังเรียนที่ไหนลูกเรียนอยู่โรงเรียนมุกดาหารครับจังหวัดมุกดาหารชั้นไหนครับม .6 ครับถ้าให้นิยามตัวเองเป็นนักอะไรณวันนี้นอกจากเป็นนักเรียนแล้วเป็นนักอะไรนักร้องครับเป็นนักร้องเลยใช่มั้ยนั่นหมายความว่าเคยประกวดหรือร้องเป็นอาชีพแล้วไม่เคยครับแต่ผมมาวันนี้ผมอยากเป็นนักร้องครับแต่จังใดคือกามาไม่ต้องค่ําบ่ยานติผมอยากเห็นตัวเองออกในทีวีอ่ะครับแล้วก็อยากให้แม่เห็นว่าผมออกทีวีได้ผมมาด้วยตัวเองได้มากรุงเทพผมก็มาคนเดียวไปคัดอยู่อุบลผมก็ไปคนเดียวครับอยากสู่ให้แม่เห็นครับอยากเห็นอยากเห็นให้พ่อให้แม่เห็นว่าผมกะเฮ็ดได้คือกันครับแล้ววันนี้จะมาร้องเพลงอะไรลูกหมอนใบเก่าของพี่อีสุภกรครับก่อนจะร้องเพลงหมอนใบเก่ามีอะไรจะพูดถึงคุณแม่มั้ยลูกหรือพูดถึงใครมั้ยอ่ะเชิญครับพ่อแม่ครับมื้อนี้ปอมาออกรายการไม่ต้องคั่นติ๊ดเลยนะครับจักสิได้บ่ได้เตียสิเฮ็ดให้ดีที่สุดครับถ้าเบิ่งอยู่เพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับ6/2สู่หูสู่โคตรนะครับที่ให้กําลังแรงเชื่อแรงใจนะครับเพื่อนผู้นี้สิเฮ็ดให้เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ผมขอลืมพูดครับมูฝากมาสวัสดีครูสลานําเด้อครับทีม AP ครับมูเฮาบอกให้แล้วเด้อโอ้มาแต่เดี๋ยวเอาคุมเลยนะมูฝากมากครับอ่ะความน่าเชื่อเลยครับที่ตรงนี้เคยมีสองเฮาเคยเป็นเงาอยู่เคียงข้างกันเล่าความฝันให้กันฟังสร้างความหวังด้วยแรงใจสิก้าวไปด้วยกันเนาะสองเฮาในวันนี้ที่เดิมทีเก่าบ่มีเจ้าคือจังหวัดนั้นเหลือเพียงรูปถ่ายคู่เฮาที่เคยยืนเคียงข้างกันกับหมอนใบนั้นยังคงวางที่เดิมที่เก่าพอเป็นคนเก่งนะลูกนะคล่องแคล่วพูดจาฉะฉานแต่สำหรับเรื่องการร้องเพลงพี่สุสังเกตตั้งแต่ตอนที่หนูพูดแล้วลูกเป็นคนที่พูดน้ำหนักเสียงบางมากแต่เวลาร้องเพลงพอร้องปุ๊บขึ้นหัวมาเนี่ยเฮ้ยดีเลยแต่พอสักพักหนึ่งมันเหมือนเราควบคุมไม่อยู่หรอกจนไม่ตรงดนตรีเลยหรอกคนละคีย์กับดนตรีเลยทักษะอื่นๆลูกเอื้อนอะไรมันก็ยังต้องฝึกเพิ่มนะลูกนะการต้องฟังทั้งฝึกทั้งหาประสบการณ์ครับสู้ต่อไปหรอกจริงแล้วปอเป็นคนเสียงดีแต่ในวิธีการร้องเมื่อร้องแล้วมันควบคุมไม่ได้มันเพี้ยนเมโลดี้หมดเลยอย่างขึ้นหัวมาดีเพราะหนักเข้ามันแกว่งหมดเลยมันแกว่งหมดเลยลูกแต่ถ้าเรารักมันเนี่ยฝึกไม่ยากหรอกฝึกได้ฝึกไม่ยากฝึกง่ายแล้วโดยเฉพาะเพลงนี้หมอนใบเก่าเนี่ยดนตรีมันเบามันจะได้ยินหมดเลยว่าเราเพี้ยนตัวไหนการร้องเพลงเด่นที่สุดก็คือการวางท่วงจังหวะช่วงจังหวะทำนองทำให้มันดูมันเหมือนจะทำได้ดีแล้วมันสื่ออารมณ์ได้แล้วเสียดายว่าน้องปอควบคุมเสียงไม่ได้ลูกมันได้ตรงๆอยู่ประมาณ2บรรทัด3บรรทัดแรกนอกนั้นมันจะเริ่มเพี้ยนคีย์ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความตื่นเต้นแก้ตรงนั้นได้ดูเหมือนว่าอื่นๆจะตามมาสู้ต่อไปนะครับวันนี้ผ่านครับผ่านแล้วผ่านครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับคนต่อไปจะมาร้องเพลงอะไรจะทำได้ดีขนาดไหนไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมแซมครับนายกฤษดาภูมิตาอายุ22ปีมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับแซมเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่5ครับเป็นนักศึกษาฝึกสอนที่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ครับครับที่ผมอยากเป็นครูสอนพละก็เพราะว่ามีพื้นฐานในการเล่นพละที่หลากหลายชนิดกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลฟุตบอลฟุตซอลแบดมินตันครับก็อยากจะสานต่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาต่างๆให้มากขึ้นครับตอนนี้ผมก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่ครับผมพ่อแม่ก็ทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็อาชีพเสริมก็ค้าขายด้วยครับขายของชำต่างๆครับแต่ก่อนนะครับครอบครัวก็ค่อนข้างลำบากนะครับเวลาไปโรงเรียนแม่ก็จะให้เงินวันละ3บาท5บาทครับแบ่งกันใช้กับพี่กับน้องครับผมแม่ก็ส่วนมากแกชอบไปรับจ้างเพื่อจะหาเงินมาช่วยครอบครัวท่านทำทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้าวดำนาท่านก็ทำหมดครับที่ครอบครัวผมดีขึ้นก็เพราะว่าพ่อแม่ของผมคนขยันครับจนครอบครัวผมก็ค่อยๆในฐานะดีขึ้นครับแล้ววันนี้แซมจะร้องเพลงอะไรครับหมอนขาดสาพื้นเก่าครับของไผ่พงศธรหมอนหมอนขาดสาพื้นเก่าครับเชิญครับไว้สาปัญหาใจพักเอาไว้ก่อนลงตัวนอนลงหมอนขาดกับสาพื้นเก่าที่ตรงนี้ยังมีอายเป็นหมู่เจ้าลบความเศร้าทุกเรื่องราวปวดร้าวในใจกลั้นบ่ไหวห้องให้พ่อโลดบ่อน้ำตาลุกขึ้นมาแล้วเงยหน้ายิ้มให้สดใสโยนความมนปลนความมองของน้องทิ่มไปเริ่มต้นใหม่อย่าไปแค่หักแท้ยังมีพาเขามาซับน้ำตาหากว่ามันไหลแผลในใจไอ้อาสาเยียวยาให้ฟรีตบลงไหลข้างหัวใจผู้ชายคนนี้หักบ่ดีพิมพ์มันไว้ลืมไปได้บ่เนื้อวักแรกมันว่ายังไงนะลูกวางไว้สาปัญหาโอเคหนูลองพูดสิลูกวางไว้สาปัญหาใจพักเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนวางไว้สาปัญหาใจพักเอาไว้ก่อนไหนลองร้องสิคะเอาเสียงเนี่ยร้องวางไว้สาปัญหาใจพักเอาไว้ก่อนพอแล้วลูกพอทำไมถึงให้หนูลองพูดแล้วก็ลองร้องไหมให้หนูได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างมากเสียงที่หนูพูดมันเป็นเสียงของหนูจริงๆไงมันมีความเสียงใหญ่เสียงกว้างมากแล้วมีความสากมากเลยแต่พอร้องปุ๊บวางไว้สาปัญหาใจซอฟมาเลยแบบว่าเป็นรถที่เครื่องแรงมากแต่ไม่เหยียบอะคานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมแปดสูบใช้แค่ประมาณ4สูบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่อัดอะหนูอาจจะคิดว่าร้องเพลงพี่ไผ่ก็เลยต้องทำให้เสียงมันแผ่วๆให้มันเบาๆแบบพี่ไผ่หรือเปล่าพี่ไผ่ก็เป็นแบบนั้นของเขาเองนะของหนูมีแบบนี้หนูก็ใส่ของหนูเลยวิธีการลูกเอื้อนลูกคอก็แกะแบบเขาได้แต่เสียงต้องเป็นของเราลูกใช้ให้มันคุ้มกับต้นทุนที่เรามีทักษะการร้องถือว่าเป็นคนร้องเพลงเป็นอยู่แล้วนะลูกนะแค่เนี้ยวิธีการออกเสียงยังไม่ธรรมชาติ
ภาพรวมฟังแซมร้องนี่ต้องบอกว่าสิ่งที่ยังไม่ลงตัวนี่อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจเลยนะหรือว่าเข้าใจผิดเพราะแซมร้องเพลงเก่งมากนะทำบางเรื่องจังหวะทำนองแล้วลูกเอื้อนี่ทำได้ดีเลยนะอารมณ์เพลงก็เหมือนจะดีแต่วิธีการออกเสียงที่มันเป็นต้นทางนี่มันยังไม่ตรงมันก็เลยกระทบไปหมดเลยถ้าแก้ได้เนี่ยแซมเป็นคนร้องเพลงเก่งมากแล้วมันจะเพราะกว่านี้ลองดูนะครับลองไปหาวิธีดูลูกถ้ารักอยากจะเป็นนักร้องนะลูกนะทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราพูดเนี่ยใครมายืนเวทีเนี่ยเราอยากจะบอกอะแล้วบางครั้งบอกอะเราจะไม่ใช้คำคมอะไรมาอ้อมค้อมมากเรายิงกันตรงๆถ้าใครเข้าใจไปปรับปรุงแล้วก็ลองไปแก้ไขจะได้มีโอกาสเดินต่อไปไงแล้วลูกวันนี้ให้กำลังใจครับผ่านครับผ่านครับผ่านครับถ้าการนี้นี่ต้องเข้าใจด้วยตนเองเท่านั้นเพราะมันจะไม่รู้ก็ติดพอร้องปุ๊บนี่ปุ๊บน้องงงเลยนะเห็นไหมดีแล้วลูกมาให้กำลังใจหนึ่งเด้อกำลังใจหายแล้วครับก็มือดีกะเฮ็ดเต็มที่แล้วตั้งใจกะจะพัฒนาตัวเองตลอดไปครับสำหรับวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้ตัดสินไปแล้วข้องใจเรื่องอะไร